ไปเบิ่งทางกองบัญชาการกองทัพไทยโดยสำนักงานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาค่ะเพิ่นได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาตัดผมให้กับน้องๆ นักเรียนนะคะอยู่ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีค่ะกองบัญชาการกองทัพไทยโดยสำนักงานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาค่ะจัดกำลังพ่นจิตอาสาพระราชทานนะคะสำนักงานพัฒนาภาค2จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนานี่เลยค่ะตัดผมให้กับน้องๆ นักเรียนนะคะโรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหินธนาคารกรุงเทพ28ค่ะอําเภอเมืองอุดรธานีเพื่อให้เด็กน้อยนักเรียนเนี่ยมีเนี่ยผมสั้นนะคะสะอาดสะอ้านเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะแล้วก็เป็นการซอยแบ่งเบาภาระค่าใส่ใจในครัวเรือนพร้อมคันไปตัดในร้านน้องกิ๊กตัดหัวนึงจักบาทเอาเด็กเล็กเด็กโตแม่นเพิ่นสิแบ่งเด้เด็กเล็กเด็กโตบ่หน่อยก็30บาทมันเถาะแต่นี่พี่ๆทหารเฮาไปตัดให้ฟรีนะคะให้นักเรียนที่มารับบริการนี่รู้สึกมีความสุขดีใจนะคะแล้วเพิ่นก็ได้บอกขอบคุณหน่วยงานพร้อมค่ะสำนักงานทหารพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเนี่ยเพิ่นให้ความสำคัญกับเด็กหน่อยนักเรียนมากๆเลยนะคะพื้นที่ใดอยากได้พี่ๆทหารไปตัดผมบอกกล่าวกันเข้าไปได้นะคะเนี่ยไปด้วยใจจริงๆจัดกำลังพ่นจิตอาสาไปให้บริการถึงที่เลยว่าสันเถาะค่ะไปทุกที่ไปทุกจังหวัดเนาะเป็นสำนักงานพัฒนาภาค2เนี่ยค่ะสัปดาห์ที่แล้วพี่นันเพิ่นก็ได้ไปมอบถังน้ำให้กับพื้นที่ที่ขาดแคลนค่ะเพิ่นวางสีเด้พี่ทหารเป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนคิดบ่ออกบอกพี่ทหารพนาเพิ่นว่าเพิ่นช่วยได้ทุกเรื่องมาเต้ค่ะ